สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาทำ WordPress ของเราให้เข้าสู่ด้านมืดหรือว่า Dark Mode นั่นเองนะครับคำว่า Dark Mode นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ Dark Mode นะครับผมจะใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะเขามีปุ่ม Switch เป็น Dark Mode ในลักษณะนี้พอเรากดปุ่มปุ๊บสิ่งที่เปลี่ยนไปคือจากหน้าจอที่ background สีขาวนะครับก็จะเป็น background สีดำโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยกลับเป็นสีขาวแทนแบบนี้เราเรียกว่า Dark Mode นั่นเองนะครับแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรเขาทำไปเพื่อความเท่เอ้ยไม่ใช่เขาทำไปเพื่อที่ว่าบางคนนะครับก็จะชอบอ่านหนังสือนะครับหรือว่าอ่านตัวหนังสือพวกนี้ในที่มืดนะครับในที่ที่แสงน้อยการทำให้เป็น Dark Mode แล้วอ่านในที่ที่แสงน้อยเนี่ยก็จะช่วยถนอมสายตานั่นเองนะครับแล้วอย่างในอุปกรณ์บางอย่างนะครับ Dark Mode ก็ยังช่วยประหยัดไฟอีกด้วยนะครับอย่างเช่นพวกสกรีนที่เป็น OLED หรือว่า AMOLED ต่างๆจะเป็นตระกูลของโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลักนั่นเองนะครับทีนี้จะทำดาร์กโหมดเนี่ยจะทำยังไงใน WordPress จะมีปลั๊กอินอยู่นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำดาร์กโหมดได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปที่ปลั๊กอินกันดีกว่านะครับแล้วก็ Add New นะครับคลิก1ทีจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเตรียมค้นหาปลั๊กอินกันครับถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์และวิดีโอของเราผมอยากจะบอกคุณว่าปัจจุบันนี้ยอดวิวอย่างเดียวเราอยู่ไม่ได้ครับสิ่งที่จะช่วยให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ก็คือการที่เราช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้หรือเราสามารถที่จะแชร์หรือบอกต่อคอร์สเรียนที่ผมสอนสร้างเว็บไซต์แบบเป็นขั้นเป็นตอนให้กับเพื่อนๆของเราที่อยากเรียนสร้างเว็บไซต์กันได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจและมีเงินทุนในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับปลั๊กอินแล้วก็พิมพ์คำว่า Dark Mode นะครับผมตรงๆเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับปลั๊กอินที่ทำ Dark Mode เนี่ยมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับแต่เท่าที่ผมลองนะครับตัวที่ถือว่าทำแล้วไม่ค่อยพลาดนะก็จะเป็นตัวนี้ Dracula Dark Mode นะครับ Enhanced Accessibility ตัวนี้นะครับเรากด Install Now ได้เลยตัวนี้โดย Softlab นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบดูเนี่ยอันนี้คนใช้เยอะกว่านะอันนี้ก็คนใช้น้อยกว่าแต่ว่าผมลองตัวนี้ละบางขั้นตอนเนี่ยหรือว่าในบางครั้งเนี่ยสีมันไม่กลับให้นะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้มันเวิร์กกว่าเพราะลองมาแล้วนะครับทีนี้ลองกด activate ขึ้นมา dark mode นะครับเราก็กด skip ไปนะครับตรงนี้พอ skip เรียบร้อยให้เราไปที่เมนู setting ตัวนี้ครับภายใต้ dark mode นะครับเราคลิก setting 1ทีมาถึงที่ general นะครับมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่า enable front end dark modeหมายความว่าให้เราเปิดใช้งาน Dark Mode นั่นเองส่วน Default Dark Mode คือเข้าเว็บมาถึงให้เป็น Dark เลยส่วน Auto Match OS Theme ก็คือระบบปฏิบัติการตั้งค่าเป็นยังไงก็ใช้อันนั้นนะครับส่วนมากในยุคใหม่เนี่ยระบบปฏิบัติการชอบตั้งค่าเป็น Dark Mode มาให้นะครับก็จะ Match แล้วก็แสดงเป็น Dark Mode เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเราควบคุมเว็บด้วยตนเองดีกว่านะครับผมก็จะปิดตัวนี้แล้วก็เซฟเชง1ทีทีนี้ลองมาดูที่ Color Setting ครับเขาจะมี AI mode ก็คืออัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของสกอร์บาร์เนี่ยผมปรับเป็นออโต้ตาม AI mode แล้วก็ตัว brightness contrast หรือว่า CPA ต่างๆเอาเป็นค่าเริ่มต้นก่อนแล้วกดเซฟไว้ก่อนนะครับพอกดเซฟแล้วไปที่หมวด toggle switch กันบ้างครับ toggle switch นะครับก็คือการเปิดปิดปุ่ม toggle ปุ่ม toggle ก็คือปุ่มที่เหมือนตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะ switch เปิดปิดได้ทีนี้นะครับเราก็เลือกรูปแบบของมันก่อนนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งด้านล่างตำแหน่งผมวางไว้ทางซ้ายละกันนะครับผมแล้วก็ขนาดเป็นมีเดียมจากนั้นกดเซฟ1ทีแล้วไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิด in new tab ใหม่เปิดมาแล้วครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม light mode นะครับอยู่ล่างซ้ายแล้วก็กด switch ปุ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนทันทีพอเปลี่ยนแล้วเราก็จะเห็นว่าสีต่างๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีสว่างแทนนะครับจากตัวหนังสือสีดำตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเรากลับไปกลับมาได้ตรงนี้ตรงสือดำเปลี่ยนเป็นหนังสือขาวเป็นต้นนะครับส่วนกรอบรูปเนื่องจากผมใส่สีฟ้าอ่อนๆไว้นะครับมันก็เลยแทนค่าด้วยสีที่ตรงข้ามนั่นเองนะครับส่วนสีไหนที่มันขาวอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยทำอะไรนะครับทีนี้เรากลับไปที่ตัวตั้งค่าบ้างนะครับผมจะกลับไปที่หมวด Color Setting ให้ดูนะครับค่า CPA ตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งให้มันเยอะๆขึ้นมานะครับอย่างเช่น90สิ่งที่ได้ออกมาตอนเป็น Dark Mode นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้กดเปลี่ยนก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเรา Refresh เอาการตั้งค่ามาแล้วนะครับปุ๊บ
สีมันก็จะดูเป็นซีเปียแบบนี้เห็นไหมครับพอค่าซีเปียเยอะๆก็จะเป็นลักษณะนี้ทำนองเดียวกันกับค่าเกย์สเกลนะครับเดี๋ยวผมเอาซีเปียออกก่อนแล้วก็เพิ่มเกย์สเกลเข้าไปนะครับกดเซฟ1ทีจากนั้นกดรีเฟรชก่อนเพื่อให้ค่าที่ตั้งมันมากดดาร์กโหมด1ทีก็จะเป็นแบบเทาๆลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเอาออกทั้ง2ค่าเป็นยังไงนะครับผมเอาออกไปที่0กดเซฟ1ทีแล้วก็มารีเฟรชที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็กดดาร์กโหมดใหม่ปุ๊บก็จะดูสดใสขึ้นนะครับสีก็จะสว่างๆขึ้นในหลายๆจุดนะครับผมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าสีแบบ AI นะครับแต่ถ้าพรีเซตล่ะเป็นยังไงพรีเซตลองไปที่ค่าเริ่มต้นซิแล้วก็ลองเซฟเช็ค1ทีเราก็ไปที่เว็บไซต์กดรีเฟรชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดดาร์กโหมดจะรีเฟรชบ่อยนิดนึงนะครับเพราะเราต้องเทสการตั้งค่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกอีกพรีเซตนึงก็คือดาร์คูล่านะครับแล้วก็กดเซฟ1ทีนะครับดาร์คูล่าเนี่ยเป็นธีมสำหรับพวก IDE หรือตัวเขียนโปรแกรมนะครับก็จะทำให้ developer เนี่ยสามารถใช้ดาร์กโหมดแล้วก็สีสันสวยงามได้นะครับทีนี้ผมกดรีเฟรชแล้วก็เอาเป็นดาร์กโหมดอันนี้ก็จะเป็นธีมของดาร์คูล่านะครับพอเทียบกันแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยก็จะคล้ายๆของเดิมแต่ดาร์คูล่าเนี่ยเหมือนจะมีเฉดสีม่วงมากกว่านิดนึงนะครับทีนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับในกรณีที่เราเนี่ยไม่ใช้สวิตช์เลยนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับหรือจะใช้เมนูท็อกเกิลก็ได้นะครับเมนูท็อกเกิลเนี่ยเราสามารถที่จะกด turn on ตรงนี้แล้วก็ select เมนูเป็น main เมนูนะครับแล้วก็กด save 1ทีมันจะไปโผล่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากด refresh 1ทีปุ๊บอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับเมนูท็อกเกิลเปลี่ยนจาก dark mode เป็น light mode แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของเมนูท็อกเกิลก็รูปแบบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ start หรือ end หรือขนาดเท่าไหร่นะครับผมเลือกรูปแบบละกด save 1ทีแล้วก็ลอง refresh ดูนะครับปุ๊บมาแล้วนะครับอันนี้ใหญ่ไปนะเดี๋ยวเราทำให้มันเล็กลงหน่อยนะครับจะได้ดูสวยงามแล้วกดเซฟ1ทีจากนั้นไปที่หน้าจอรีเฟรชเหมือนเดิมปุ๊บมาแล้วนะครับดาร์กไลท์ก็ดูเท่อีกแบบนะครับตัวนี้เราสามารถนำไปใช้งานจริงได้เลยนะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับนอกจากหน้าบ้านที่จะทำให้ดาร์กโหมดได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะทำหลังบ้านได้ด้วยนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่หลังบ้านเป็นดาร์กโหมดเท่ไปเลยนะครับผมไลท์โหมดดาร์กโหมดสลับกันไปนะครับโดยการกดปุ่มรูปพระอาทิตย์บริเวณนี้นะครับผมทีนี้ยังมีอีกออปชันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้หน้าเว็บของเราเนี่ยมันเปิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นดาร์กโหมดเลยนะครับก็สามารถทำได้โดยการกด default dark mode นะครับแล้วที่ advanced เนี่ยก็จะมีอีกออปชันหนึ่งครับก็คือ time based dark mode กดเปิดปุ๊บมันจะให้ตั้งเวลาครับอย่างเช่นเวลากลางคืนเราก็เปิดเป็น dark mode เป็นต้นนะครับเว็บไซต์ของเราตอนกลางวันก็จะเป็นสีขาวตอนกลางคืนก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะครับทีนี้เราลองตัวนี้ดีกว่านะครับ general แล้วก็ default dark mode กด save change 1ทีเราไปดูหน้าเว็บนะครับมันต้องเริ่มต้นมาเป็น dark mode นะครับเดี๋ยวผมขอ refresh 1ทีอันนี้มัน dark อยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น light ปุ๊บอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไปบังคับมันแล้วมันก็เลยเป็น dark กับ light ตัวนี้นะครับเราจะลองเปิดเว็บนี้ในหน้าต่างใหม่ดูนะครับแบบที่ไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับก็คือผม new window ขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปนะครับกด enter 1ทีปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มต้นที่ dark mode เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการทำเว็บไซต์ WordPress ของเราให้เข้าสู่ด้านมืดหรือว่า dark mode นั่นเองครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมวิดีโอดีๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ